เส้นทางความรักของเปาวลีหลังจากตัดสินใจบอกแม่ว่ากำลังคบหาดูใจกับรักครั้งนี้กลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดทั้งคู่ยังต้องผ่านบททดสอบครั้งใหญ่จากคุณแม่อีกด้วยเหตุการณ์ในวันนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับกอดกันหน่อยกอดกันหน่อยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเชิญนั่งครับไม่อยากจะถามจริงๆในฐานะณตอนนั้นในฐานะคนเป็นแม่แม่รู้ใช่ไหมครับว่าจริงๆทั้งน้องเอิร์ธกับน้องเป่าเขาจริงเขาก็รักกันรู้ค่ะรู้มาตลอดใช่ไหมแม่รู้ก็แม่ก็อยู่ตัวติดกับน้องตลอดค่ะแต่วันนั้นถ้าพอเขามาบอกคิดไงคิดไปก่อนคิดเยอะคิดแยะไม่หรอกแม่มันเป็นเรื่องปกตินะเพราะลูกสาวเราเป็นธรรมดาแล้วตอนนั้นเพิ่งเข้าวงการใช่ค่ะเพิ่งเข้าวงการแล้วก็เราจะคิดแต่เรื่องไปในทางไม่ดีก่อนลบๆอ่ะว่าเข้าวงการปุ๊บนี่เราจะต้องกลับบ้านแล้วคนท่ามเราจะบอกยังไงนั่นน่ะสิ ใช่ค่ะแต่วันนั้นพอลูกสาวเขายืนยันว่าอยากจะคบกันแม่ใหญ่พูดจริงไหมว่าระหว่างแม่กับเอิร์ธจะเลือกใครก็พูดประมาณเมื่อกี้เลยค่ะก็คือมันอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรที่แบบเหมือนตอนนั้นก็น่าจะเริ่มเถียงกันว่าหนูสามารถแยกแยะได้ระหว่างความรักกับงานอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เป็นแม่เนาะเขาก็อยากแบบอยากจะเซฟเพราะว่าเรากว่าจะเดินทางมาเป็นแบบเปาวลีที่ได้ชื่อเปาวลีขนาดเนี้ยมันตั้งแต่9ขวบจน19เนี่ยค่ะมันเดินทางมานานมากๆเข้าใจแม่ด้วยแล้วก็เข้าใจความรู้สึกตัวเองด้วยแต่คือแม่น่ะจะรู้สึกว่าตัวเองมันเป็นคนเห็นแก่ตัวนะแต่มันสถานการณ์มันบังคับแม่ใช่มันดูเป็นแบบเราต้องเหมือนแบบให้เด็ดขาดอ่ะแต่ไม่ได้ดูใจลูกในวันนั้นใช่ค่ะถ้าพอนึกย้อนไปจริงๆถามจริงแม่ใหญ่เสียใจไหมเสียใจพอมันนึกแล้วว่าโอ้โหลูกเราเป็นเด็กดีเป็นคนดีแล้วก็มีความคิดที่แบบคิดดีอ่ะแล้วเขาก็เชื่อเราเนี่ยครับแล้วเขาต้องมาได้ยินคำพูดคำนี้อ่ะครับใจลูกอ่ะมันยากอ่ะวันนี้มันผ่านมาน้องเปาได้พิสูจน์อะไรให้คุณแม่เห็นหลายอย่างแล้ววันนี้คุณแม่มีอะไรอยากจะบอกน้องเปาไหมครับในเหตุการณ์ในวันนั้นเหตุผลของแม่มันดูเห็นแก่ตัวจริงแต่ว่ามันด้วยหลายๆอย่างมันทำให้แม่พูดหลุดอะไรต่ออะไรไปเยอะแยะทำลายน้ำใจทำลายความรู้สึกเยอะก็รู้ก็ขอโทษเข้าใจแต่ลูกอ่ะจะเข้าใจแม่ตลอดเมื่อกี้คุณแม่ขอโทษแล้วจริงๆแล้วลึกๆแล้วเราโกรธแม่ไหมตอนนั้นไม่เข้าใจมากกว่าคือหนูอยู่กับแม่กับพ่อพี่ชายเนี่ยมาตั้งแต่เล็กจนโตเลยคือตัวติดกันเสมอทีนี้ณจุดหนึ่งที่เราอายุ19แล้วเราทำงานแล้วบังเอิญเราเจอความรักที่ดีณตอนนั้นคือมันอาจจะมาไวแต่เราคิดว่าความที่เรารู้ตัวเองค่ะว่าเราสามารถแยกแยะอะไรได้งานก็ส่วนงานเราทำเต็มที่ความรักเราก็สามารถดูแลให้เต็มที่ได้นี่ประคองกันไปคุยกันไปอะไรเงี้ยคือตอนนี้เข้าใจทุกคนเพราะว่าสถานะทุกคนแบบว่าแม่ก็ต้องมาอยู่กับหนูที่กรุงเทพอยู่กัน2คนแล้วแบบต้องแบกความฝันละกันแบกความฝันพ่อก็ต้องทำงานอยู่ที่สุพรรณพี่ก็ต้องแบบทำงานเพื่อส่งเงินมาให้เราอยู่ที่กรุงเทพทุกๆอย่างมันมีเหตุผลเสมอค่ะไม่โกรธแม่ไม่โกรธแม่ไม่โกรธใครเลย แล้วก็โชคดีที่แม่เลี้ยงหนูมาแบบนี้แล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลแบบให้อยู่ในขอบเขตจนมีเปาวลีจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ชมครับก่อนจากกันเรามีเรื่องราวดีๆมาบอกให้กับแฟนๆละครหรือภาพยนตร์เก่านะครับมนรักลูกทุ่งซึ่งตอนนี้เขาจะทำเป็นละครเวที The Musical นะครับชื่อว่ามนรักลูกทุ่งทองกวาว The Musical นำแสดงโดยน้องเปาเปาวลีพรพิมลนะครับรับบทเป็นทองกวาวนะครับและน้องทัชกิตติทัศน์แก้วอุทัยรับบทเป็นไอ้คราวนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมครับมีนักแสดงอีกมากมายเลยสีสันชุดเนี่ยจะตะการตาสีสันสดใสให้คุณผู้ชมนั้นไปอิ่มเอมกับบทเพลงเพราะๆนะครับแถมยังมีศิลปินมากมายจากยุ้งข้าวเรคคอร์ดด้วยน้องซันน้องฟอร์มและอีกมากมายเลยวันที่แสดงนะครับคือวันที่2ถึงวันที่3ธันวาคมและวันที่9ถึงวันที่11ธันวาคมณนะโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันนะครับเปิดจองบัตรกันแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์โทรไปที่02
0862623456รีบจองนะครับไม่งั้นหมดนะครับสัปดาห์หน้าพบกับ3น้าโย่งพวงนงรับบทนายโย่งโดยเอกชัยศรีวิชัยพูดเรื่องเมียนี่มันละเหี้ยจิตยิ่งพูดยิ่งคิดสะกิดใจสะกิดใจสะกิดใจเฮ้ยโอ้ยไม่อยากทำน้ำตาตกไหนเนี่ยเรื่องเมียเรื่องอะไรผมเสียใจอยู่เนี่ยมันหนักอกเนี่ยโอ้คนมีความทุกข์อ่ะใช่คนมันทะเลาะกับเมียถูกไหมผมทะเลาะกับเมียมึงก็พูดมันสิพูดดิกับมิตรภาพสุดซึ้งที่พวกเขาร่วมกันฝ่าฟันเป็นไรตอนนี้ไม่ได้นะรู้หรือเปล่าแล้วมึงเคยบอกว่าเราจะทำงานแบบนี้กันไปจนแก่จนเฒ่าเนี่ยไอ้นงกูสั่งนะเว้ยมึงตายไม่ได้นะมึงได้ยินไหมมึงตายไม่ได้นะเว้ยกูสั่งมึงห้ามตายห้ามพลาดครับ